ที่คันแลนพี่จองแล้วก็น้องแดนที่ไปเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชุมพรและปรากฏว่าไปที่เกาะเต่า EP เนี้ยปรากฏว่ามันล่าช้าออกมา1วันจากปกติ7วันแต่8วันเพิ่งออกมาเมื่อประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นประเด็นดราม่าเพราะที่พูดถึงอย่างมากก็คือไกด์ที่นำเที่ยวครับผู้หญิงที่ลักษณะใส่เสื้อเว้าหลังนิดนึงไหนๆคนไหนมีประเด็นดราม่านี่ครับคนที่ใส่หมวกเนี่ยที่เว้าหลังเนี่ยเนี่ยถือกระเป๋าก็ชุดว่ายน้ำอ่ะคุณก็ต้องเว้าหน้าเว้าหลังนิดนึงประเด็นดราม่าไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวอ๋อเหรอคือในคลิปเนี่ยเขาจะบอกว่าไกด์ที่นำเที่ยวเนี่ยไม่ว่างก็เลยส่งเธอมาแทนเป็นลูกเรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือมาแทนแล้วปรากฏว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์คือ1ไม่มีบัตรทัวร์ไม่มีบัตรของไกด์นำเที่ยวแล้วก็การแต่งตัวไม่เหมาะสมและอีกประเด็นหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็คือเธอไปร่วมนั่งร่วมวงโต๊ะอาหารน่ะคือปกติไกด์ก็อาจจะให้ลูกทัวร์เอาไปนั่งกินกันเองแต่อันนี้มื้อกลางวันนั่งกินด้วยกันแล้วแล้วก็มื้อที่2มื้อเย็นเหมือนกับเป็น private trip แล้วจบทริปไปแล้วนี่เธอก็ยังไปนั่งกินเขาอีกแล้วในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าระหว่างที่มี EP เนี้ยเสียงไกด์ผู้หญิงคนนี้ครับมีสอดแทรกมาตลอดเวลาใช่เขาก็บอกว่า3คนนี้พยายามจะไม่ถ่ายให้ติดแล้วนะคันแลนพยายามจะไม่ถ่ายให้ติดแต่มันก็ติดเข้ามาจนได้ครับทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเพจคันแลนเฮดเบอรี่ออกมาแถลงชี้แจงนะครับจากชุมพร EP ที่3เขาบอกว่ามีการคุยกับบริษัททัวร์ซึ่งบริษัททัวร์ก็ขอโทษออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วไกด์เนี่ยก็เป็นแฟนคลับของคันแลนพี่จองแล้วก็น้องแดนด้วยก็ขอโทษมาณที่นี้แล้วทีนี้เนี่ยบริษัททัวร์ก็แชร์โพสต์ของคันแลนแล้วก็ขอโทษอีกรอบหนึ่งแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมผู้หญิงที่เป็นไกด์อยู่ในคลิปเนี่ยออกมาขอโทษด้วยตัวเองแล้วนะครับออกมาโพสต์ขอโทษด้วยตัวเองเลยแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเธอเนี่ยเป็นเจ้าของทัวร์นี้หรือเปล่าด้วยเพราะมีคนพยายามที่จะไปสืบหาเธอก็ออกมาแสดงความขอโทษบอกว่าอะล่ะได้ตระหนักถึงผลกระทบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่มันก็มีข่าวอีกฝากฝั่งหนึ่งว่ามีล่าสุด Facebook ที่อ้างบอกว่าเป็นพี่ชายของผู้หญิงคนนี้บอกว่าใครที่ชอบคอมเมนต์การเสียหายเนี่ยเดี๋ยวเจอฟ้องนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดนะคะเขาก็มองว่าปกติถ้า3คนอยู่ด้วยกันเนี่ยความเป็นรีแอคความเป็นธรรมชาติก็จะพูดออกมาเวลากินอะไรก็จะพูดตามประสาคนเกาหลีที่กินอาหารไทยแต่ปรากฏพอมี1คนไปนั่งแล้วอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยอ่ะดิฉันว่าส่วนใหญ่คนที่ไปคอมเมนต์เป็นสาวๆหรือเปล่าครับเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันถ้าไม่ให้ความเป็นส่วนตัวขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักอ